องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับในตอนที่ผ่านๆมานะครับเราเคยเล่าเรื่องของนารายอวตารนะครับในปางที่เรียกว่ากุรมาวตารนะครับหรือที่หลายๆคนก็จะเรียกว่าเป็นปางชักนาคดึกดำบรรพ์นะครับปางกวนเกษียรสมุทรบ้างแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเล่าเรื่องราวของมหากาพย์อีกเรื่องหนึ่งของอินเดียนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือเรื่องราวของพระรามในมหากาพย์รามายณะทั้ง2เรื่องที่เราเล่าไปในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็น1ใน10ปางนะครับของการอวตารของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุก็เลยมีคุณผู้ฟังบางท่านนะครับถามมาทางช่องทางที่ติดต่อผมได้นะครับบางคนก็ส่งมาทาง LINE นะครับบางคนก็ส่งมาเป็นข้อความทาง Facebook นะครับว่าอาจารย์เล่ามา2ปางแล้วอะแต่ว่าปกติเนี่ยเคยได้ยินคำว่าทศวาตารหรือว่านารายณ์10ปางหรือว่าอวตารทั้ง10นะครับขององค์พระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์ตอนนี้ฟังไป2ปางแล้วก็คือปางที่2กุรมาวตารนะครับเมื่อพระวิษณุอวตารเป็นเต่ามารองรับเขามัณฑละในพิธีกวนเกษียรสมุทรนะครับซึ่งอยู่ในกุรมาปุราณะนะครับแล้วก็ปางที่9นะครับรามาวตารนะครับที่พระวิษณุเนี่ยอวตารเป็นพระรามนะครับก็เป็นเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยานะครับแล้วก็เดินทางไปจัดการกับรากสดที่ชื่อว่าราวณาไปแล้วอยากจะฟังทศวตารเรื่องอื่นๆบ้างนะครับก็เคยได้ยินมาแต่ว่ายังเคยฟังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับของซีรีส์เรื่องยาวนะครับที่เราจะมาคุยกันเราจะมานั่งเล่าให้ฟังกันนะครับว่าอวตารโดยเฉพาะทศวตารนะครับของพระนารายณ์ทั้ง10ปางเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอมมหาเทวายวิมหิรุตรามูร์ตยธีมหิแต่ว่าจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคำว่าอวตารเนี่ยหมายถึงการที่เทพเจ้าฮินดูนะครับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เนี่ยแบ่งภาคลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ลิมิตนะครับว่าจะเป็นเวลาไหนมันไม่ได้ลิมิตนะครับว่าไทม์ไลน์มันจะต้องต่อเนื่องกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในคัมภีร์ต่างๆของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยไม่ใช่เกิดเรียงตามลำดับกันแต่ว่ามันเป็นจักรวาลที่แต่งเรียงร้อยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คำว่าอวตารเนี่ยหมายถึงการแบ่งภาคแบ่งภาคก็แปลว่าไม่ใช่ตอนนั้นในสวรรค์เว้นว่างจากเทพเจ้าหรือโลกมนุษย์เว้นว่างจากเทพเจ้านะครับเทพเจ้าองค์หลักๆไม่ว่าจะเป็นพรหมศิวะนารายณ์เนี่ยก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติเพียงแต่ว่าแบ่งพลังงานของตัวเองลงมาจุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อทำภารกิจหรือทำมิชชั่นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นภารกิจหรือมิชชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็เกิดก่อนบางครั้งก็เกิดหลังนะครับในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับในเรื่องของกาลานุกรมในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมันมีการเหลื่อมทับกันมันมีการเหลื่อมซ้อนกันมันมีการที่เอ๊ะบางทีอวตารมาในปางหลังก่อนแล้วก็มีกลับมาอวตารในปางแรกซึ่งเกิดขึ้นก่อนปางที่2อะไรอย่างเงี้ยหรือปางที่3อาจจะเกิดขึ้นก่อนปางที่1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการอวตารเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการแต่งขึ้นของคนโดยเฉพาะในลัทธิไวชนพนิกายนะครับไวชนพนิกายก็คือนิกายที่นับถือว่าพระวิษณุเนี่ยเป็นเทพเจ้าใหญ่สูงสุดนะครับใหญ่เหนือกว่าพระศิวะนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้เมื่อไหร่ก็ตามที่ศีลธรรมของมนุษย์มันเสื่อมทรามลงเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนนะครับให้พระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยมีหน้าที่ลงมาปราบยุคเข็นหรือลงมาสั่งสอนมวลมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะไม่เรียงกันเรื่องราวบางเรื่องเกิดก่อนแล้วมีอีกเรื่องตามมาแล้วตอนหลังก็กลับมาแต่งตามแต่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นให้มันขยายขึ้นก็ได้และในความเป็นจริงเนี่ยนะครับอวตาร10ปางเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าครุฑปุราณะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคัมภีร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพระควัตปุราณะเนี่ยพระนารายณ์อวตารลงมาถึง22ปางเลย
เพราะว่าเวลาเรานับเป็นปางใหญ่เนี่ยก็จะมี10ปางนะครับปางเล็กมี22ปางถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ตอนที่เราเคยเล่ากันในเรื่องของกูรมาวตารหรือว่านารายณ์กวนเกษียรสมุทรเห็นไหมฮะตอนนั้นน่ะนอกจากพระนารายณ์ที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่จะแบ่งแยกร่างของตัวเองมาอวตารเป็นเต่าแล้วนะครับถึงจุดหนึ่งยังอวตารร่างของตัวเองเป็นนางโมหินีจำได้ไหมครับเป็นนางฟ้าที่สวยงามที่สุดเพื่อมาเต้นระบำยั่วยวนแล้วก็หลอกล่อให้พวกอสูรเนี่ยเดินทางออกไปแล้วเปิดช่วงเวลาให้เทวดาสามารถที่จะดื่มน้ำอมฤตได้เพราะฉะนั้นอย่างคราวนั้นเนี่ยถ้านับแบบคัมภีร์พระควัตปุราณะนารายณ์ก็อวตารลงมา2ปางพร้อมกันแต่ในจักรวาลณเวลานั้นมีนารายณ์อยู่ทั้งหมด3แห่งใช่ไหมครับมีพระนารายณ์ที่ยืนอยู่กับพระพรหมพระศิวะที่เป็นสักขีพยานมีพระนารายณ์ที่แบ่งภาคของตัวเองมาเป็นเต่าและมีพระนารายณ์ที่แบ่งภาคของตัวเองมาเป็นนางโมหินีเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้แน่นอนเรื่องนึงมันสนุกอีกเรื่องนึงมันก็มีสาระนะครับแล้วก็มีหลักธรรมตามวิธีคิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนอกจากอวตารของพระนารายณ์ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆทั้ง10ปางแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีอวตารของพระอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอวตารของพระศิวะนะครับอวตารของพระศิวะเนี่ยมีการกล่าวถึงไว้ตั้ง28ปางด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการอวตารลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในหลากหลายมิติหลากหลายเวลานะครับมีคัมภีร์สำคัญก็คือคัมภีร์ของพวกสายวานิกายนะครับของพวกที่นับถือศาสนาพระศิวะเป็นใหญ่เนี่ยลิงกปุราณะเนี่ยนะครับบอกว่าอวตารของพระศิวะมี28ปางในศิวปุราณะเองนะครับหรือว่าคัมภีร์หลักของพวกนิกายไวยชนพเองเนี่ยก็พูดถึงการอวตารของพระศิวะนะครับหรือว่าพระอิศวรเนี่ย6ปางหลักๆ6ปางหลักๆของพระอิศวรที่อวตารลงมาเป็นใครบ้างเดี๋ยวผมอาจจะแรปอัพตรงนี้ให้จบก่อนที่จะลงลึกไปในเรื่องของนารายณ์อวตารปางแรกเลยนะครับที่พูดถึงกันก็คือสำหรับกลุ่มสายวะนิกายเนี่ยนะครับเขานับถือว่าพระศิวะคือเทพสูงสุดเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็บอกว่าพรหมนี่แหละเกิดจากศิวะนะครับเพราะฉะนั้นพระพรหมที่เป็นผู้สร้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดจากพระศิวะที่เป็นพระศิวะในวิธีคิดของพราหมณ์ฮินดูจริงๆเขาไม่ใช่พระผู้ทำลายนะครับแต่เขาเป็นพระที่ดูแลเรื่องของเป็นเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนึงมันก็ต้องทำลายลงไปสิ่งนึงก็ต้องสิ้นสุดไปและสิ่งใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาและการอวตารของพระศิวะในปางที่1ที่เรียกว่าสทาศิวะนี่แหละคืออวตารเริ่มแรกเลยที่จะให้กำเนิดและสร้างจักรวาลเห็นไหมฮะหน้าที่นี้สมัยก่อนเรามักจะคิดกันว่าเป็นหน้าที่ของพระพรหมนะครับแต่สำหรับคนที่นับถือสายวานิกายเขาบอกนี่เป็นหน้าที่ของสทาศิวะสทาศิวะเนี่ยอวตารลงมาเป็นปุรุษรูปงามเลยนะและมี5เศียรคือมี5หัวเห็นไหมฮะเกทับพระพรหมจุดๆพระพรหมมี4หน้าถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอเป็นสทาศิวะเนี่ยสทาศิวะมี5เศียร10กรจะได้มีมือ10มือแขน10แขนมากพอที่จะสร้างจักรวาลได้อันนี้ก็เป็นอวตารปางที่1ของพระศิวะนะครับเรียกว่าสทาศิวะปางที่2นะครับที่รู้จักกันก็คือหลังจากที่สร้างโลกเสร็จแล้วนะครับในกัปแรกหรือว่าในกันแรกเนี่ยพระศิวะก็อวตารมาอยู่ในรูปของไพรวะนะครับหรือว่าไพรวตารไพรวาวตารเนี่ยนะครับก็เป็นอวตารที่เกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มเลยหลังจากที่สร้างจักรวาลเสร็จนะครับหลังจากพระพรหมกับพระวิษณุเนี่ยจำได้ไหมครับที่เราเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆกันที่สำหรับสายวานิกายเนี่ยเขาบอกว่าสายวานิกายเนี่ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดพระศิวะแล้วพระศิวะเนี่ยก็เห็นว่าเทพที่มันเล็กกว่า2องค์ก็คือพระพรหมกับวิษณุเนี่ยแข่งกันนะครับอยากจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระศิวะที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเราจะเสกตัวของเราเองให้กลายเป็นเสาไฟชโยติลึงชโยติลึงนะครับลึงก็อวัยวะนะครับอวัยวะเพศของผู้ชายนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของพระศิวะอยู่แล้วนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าอวัยวะเพศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นอวัยวะศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเมื่อเอามารวมร่างกันเนี่ยหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันก่อกำเนิดจักรวาลมันก่อกำเนิดชีวิตใหม่ได้นะครับชายกับหญิงเอามือมาจับกันไม่เกิดชีวิตใหม่นะครับเอาแก้มมาชนกันเอาจมูกไปชนแก้มกันหอมกันไม่เกิดชีวิตใหม่นะครับหรือถ้าเกิดจูบปากกันสมมติลิ้นโดนลิ้นก็ไม่เกิดชีวิตใหม่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลึงกับโยนีเจอกันปุ๊บเกิดชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้น
ลึงของพระศิวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่เกิดพลังจักรวาลขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพระศิวะจะพิสูจน์อะไรสักอย่างนึงพระศิวะก็อวตารลงมานะครับกลายเป็นเสาขนาดใหญ่เลยที่เรียกว่าเสาโชติลึงนะครับชโยติลึงเนี่ยก็ยาวขึ้นไปสูงสุดบนฟ้าแล้วก็ต่ำลงไปสูงสุดใต้เมืองบาดาลเลยแล้วก็ให้แข่งกันพระวิษณุเองก็แปลงร่างกายเป็นหมูป่าขุดลงไปเพื่อที่จะไปหารากของเสาชโยติลึงให้เจอในขณะที่พระพรหมเองนะครับก็แปลงร่างเป็นหงส์แล้วก็บินขึ้นไปเพื่อที่จะไปหายอดเสาชโยติลึงให้เจอใครเจอยอดเสาหรือใครเจอรากฐานของเสาชโยติลึงก่อนเป็นฝ่ายชนะนี่คือกติกาที่พระศิวะสร้างให้พรหมกับวิษณุแข่งกันพระพรหมก็บินขึ้นไปบินขึ้นไปโอ้โหบินขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอยอดของเสานี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับสำหรับสายวานิกายแล้วเนี่ยพระศิวะคือสุดยอดของจักรวาลนะในขณะที่นารายณ์เองนะครับวิษณุเองขุดลงไปลึกแค่ไหนก็ยังไม่เจออยู่ดีจนในที่สุดพระพรหมก็เลยโกงครับพระพรหมแบบอยากใหญ่กว่าวิษณุก็เลยโกงนะครับโดยการโกงบอกว่าเจอแล้วรีบตะโกนลงมาจากเบื้องบนสูงสุดว่าเจอแล้วที่ตัวเองเป็นหงเนี่ยเราเจอแล้วเราเจอยอดเสาของชโยติลึงคะหรือว่าเสาไฟอันใหญ่นี่แล้วในขณะที่พระนารายณ์อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้อะว่าตัวเองโดนโกงก็เลยยอมแพ้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระพรหมเองก็ไม่ได้เจอยอดของเสาไฟนี้จริงๆหรอกนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่บินขึ้นไปเนี่ยไปเจอดอกไม้ดอกหนึ่งร่วงลงมาดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกเกตนะครับก็เลยเอาดอกไม้ดอกนี้เมื่อมาเจอกับพระวิษณุก็มาเคลมว่านี่ไงเห็นไหมเราขึ้นไปถึงยอดเสาแล้วบนยอดเสามีต้นไม้ที่มีดอกนี้เราก็เลยเก็บดอกเกตุหรือว่าดอกเกตเนี่ยลงมาเป็นสักขีพยานว่าเราถึงยอดเสาจริงๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็พระศิวะซึ่งเป็นคนที่เสกตัวเองไว้เป็นยอดที่มันไม่มีเสาคือคนที่โกงมากกว่าอาจจะเป็นพระศิวะถูกเราไหมครับพอพระศิวะบอกว่าให้แข่งกันคนหนึ่งลงไปหารากของเสาอีกคนหนึ่งลงไปบินขึ้นไปหายอดของเสาแต่พระศิวะที่เวลาเสกตัวเองเป็นเสาอ่ะดันเสกเสาที่ไม่มียอดแล้วไม่มีรากเพราะนั้นจริงก็แอบโกงมากกว่าด้วยซ้ำคือกะให้ทั้งสองเทพเนี่ยเหนื่อยจนเลิกกันไปเองนะครับพระศิวะรู้ทันทีว่าโอ้พระพรหมแอบโกงละแอบไปเคลมดอกไม้ดอกหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าไปถึงยอดของเสาชโยติลึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโกรธมากเมื่อโกรธมากนะครับพระศิวะเองก็เลยแปลงร่างกลับนะครับจากเสาไฟชโยติลึงเนี่ยก็เลยแปลงร่างกลับมาเป็นพระไพรวะนะครับหรือว่าพระไพรวลาวตารนะครับแล้วก็ทำอะไรครับเมื่อมีฤทธิ์มากกว่านั้นสิ่งที่ทำก็เลยดึงเสียงที่5ของพระพรหมทิ้งไปเห็นไหมฮะพระพรหมตอนแรกมี5เสียงโดนดึงทิ้งไปตอนนี้ก็เลยเหลือหน้าน้อยกว่าพระศิวะละพอพระศิวะในปางที่แล้วสทาศิวะมี5เสียงเหมือนกันตอนนี้พระศิวะพลังมากกว่าเลยดึงเสียงที่5ของพระพรหมออกไปทำให้พระพรหมเหลือแค่4เสียงพร้อมๆกับตัดแขนที่เหลือของพระพรหมด้วยนะครับก็เลยทำให้พระพรหมเนี่ยมือก็ไม่มีพระพรหมก็เลยเหลือแขนแค่4แขนนะครับมี4หน้าใช่ไหมครับแล้วก็อวัยวะหายไปอ่ะฤทธิ์ก็น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นปางเนี้ยเวลาเราเห็นที่อินเดียนะครับเขาทำเป็นปางรูปเคารพของพระศิวะที่เรียกว่าไพรวาวตารเนี่ยนะครับก็จะเป็นปางศิวะที่หน้าตาดุร้ายเพราะว่ายังโกรธพระพรหมอยู่นะครับแล้วก็ถือหัวพระพรหมอยู่หัวหนึ่งด้วยแล้วก็มีกระโหลกคล้องคอนะครับและในมือเนี่ยก็ถือมือแขนที่เหลือของพระพรหมที่ดึงทิ้งมาด้วยและจากปางเนี่ยแหละครับพระศิวะเองก็สาปพระพรหมด้วยว่าต่อไปเนี้ยในดินแดนชมพูทวีปจะไม่มีใครเคารพพระพรหมอีกแล้วเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปในประเทศอินเดียเนี่ยเราไม่เจอศาลศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าหรือว่าวิหารของเทพเจ้าที่บูชาพระพรหมเลยนะครับในอินเดียตอนนี้มีแต่เฉพาะพระศิวะกับพระนารายณ์เท่านั้นที่กลายเป็นเทพเจ้าใหญ่นะครับพระพรหมอาจจะมีรูปเคารพบ้างแต่ว่าไม่ได้มีศาสนสถานที่ไว้บูชาพระพรหมเองเป็นการเฉพาะนะครับยกเว้น อยู่แค่ที่เดียวนะครับที่ยังเป็นโบราณสถานยังเป็นวังของเทพเจ้าของพระพรหมอยู่นะครับนั่นก็คือวัดของพระพรหมที่เมืองพุชกาในรัฐราชสถานนอกนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูศาสนสถานในอินเดียเนี่ยจะเป็นวัดของพระศิวะพระนารายณ์พระกเนชหรือว่าพระพิคเนชเยอะนะครับแล้วก็เทพเจ้าอื่นเยอะแยะแต่ว่าวัดใหญ่ๆที่บูชาแล้วมีรูปเคารพอวตารของพระพรหมจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ที่พุชกาเท่านั้นเองคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
ทางไทย PBS Podcast จากนั้นนะครับก็มาถึงปางที่3นะครับของพระศิวะนะครับที่เขาเรียกว่าพระอัฏฐนารีสวนนะครับอัฏฐนารีสวนก็แน่นอนนะครับนารีก็คือผู้หญิงถูกต้องไหมครับเพราะว่ารูปเคารพนี้นะครับหรือว่าอวตารปางนี้มันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าระดับหนึ่งของไสยวะนิกายครับที่อยากจะบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพระศิวะเองก็เลยอวตารลงมาในรูปแบบของครึ่งพระศิวะครึ่งพระอุมาถ้าเราเห็นรูปเคารพนี้ปางนี้ก็จะเห็นคล้ายๆแบบเวลาเราไปดูโชว์ทิฟฟานี่โชว์อัลคาซ่าคาบาเร่โชว์ที่นักแสดงจะแต่งตัวเป็นผู้ชายครึ่งนึงแล้วหันด้านนึงก็เล่นบทเป็นผู้ชายแต่งตัวอีกครึ่งนึงเป็นผู้หญิงแล้วหันบทอีกเล่นนึงเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเกิดพอตอนจบก็หันมาดูข้างหน้าว่าจริงๆแล้วเป็นคนคนเดียวที่ครึ่งนึงแต่งเป็นผู้ชายครึ่งนึงแต่งเป็นผู้หญิงนั่นแหละครับพระอัฏฐนารีสวนที่พระศิวะอวตารลงมาแบบผสมผสานให้เพศชายกับเพศหญิงมีความเท่าเทียมกันครึ่งนึงเป็นพระศิวะอีกครึ่งนึงเป็นศักติหรือว่าพลังงานของเทพเจ้าพลังงานของเทพเจ้าคือภรรยาของเทพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะอีกครึ่งหนึ่งเป็นพระอุมาเทวีนะครับเพื่อที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้บางคนก็บอกว่าเนี่ยคือเวอร์ชันคอนเซปต์หยินและหยางของอินเดียนะครับที่บอกว่าสองพลังต้องอยู่ด้วยกันพลังชายกับพลังหญิงนะครับลิงคะกับโยนีต้องอยู่ด้วยกันเป็นการก่อกำเนิดของจักรวาลทั้งหมดปางที่3ไปแล้วนะครับปางที่4นะครับของพระศิวะนะครับก็มักจะพูดถึงปางวีระพัทธราวตารวีระพัทธราวตารเนี่ยนะครับก็เป็นอวตารที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าแม่สตรีนะครับเจ้าแม่สตรีนี่ถือว่าเป็นเมียคนแรกของพระศิวะนะครับคือภรรยาหรือว่าศักติที่โด่งดังของพระศิวะเนี่ยเรามักจะนึกถึงพระอุมาถูกต้องมั้ยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพระศิวะเคยมีภรรยาอยู่แล้วภรรยาคนแรกของพระศิวะเนี่ยชื่อสตรีเนี่ยเคยทำอะไรบ้างคำนี้ยังได้ยินกันอยู่ในอินเดียนะครับพิธีสตรีนั่นก็คือพระสตรีเนี่ยยอมที่จะเผาร่างกายของตัวเองในงานยัชยะนะครับยัชยะของพระทักษะประชาบดีนะครับก็คืออวตารลงมาเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมครับแล้วก็มีสามีเนี่ยนะครับก็คือพระทักษะประชาบดีพระทักษะประชาบดีตายก็เลยต้องมีพิธีเผาศพพอมีพิธีเผาศพเนี่ยนางสตรีนะครับซึ่งก็จงรักภักดีต่อสามีมากก็เลยฆ่าตัวตายตามโดยการกระโดดเข้ากองไฟด้วยซึ่งการกระทำนั้นเนี่ยก็ทำให้พระศิวะโกรธมากเมื่อพระศิวะโกรธมากก็เลยถึงผมของตัวเองนะครับโกรธแล้วคุมสติไม่ค่อยได้นะครับดึงผมของตัวเองพอดึงผมของตัวเองเสร็จก็โยนลงไปบนพื้นนะครับไอ้ผมที่ตกลงไปบนพื้นเนี่ยก็เลยบังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับที่ดุดันนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีพลังมากนะครับคนนี้ชื่อว่าวีรพัทระนะครับซึ่งวีรพัทระเนี่ยนะครับก็นำคณะสิทธิ์ของพระศิวะเนี่ยไปทำลายพิธียัชยะให้พินาศนะครับแล้วก็วีรพัทระเองเนี่ยนะครับก็โกรธมากนะครับในพิธีการบูชาไฟแบบนี้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ชอบเลยนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าการบูชาไฟเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อโบราณที่มันมีมาก่อนความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าเพราะนั้นความเชื่อของคนท้องถิ่นโบราณเนี่ยก็ต้องถูกทำลายไปดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีการพูดถึงเรื่องของการทำให้เทพเจ้าใหม่เนี่ยบอกให้ยกเลิกพิธีกรรมของเทพเจ้าเดิมที่เป็นเรื่องของคนที่บูชาศาสนาแบบแอนิมิซึมหรือว่าบูชาเทพเจ้าบูชาศาสนาผีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ตัดศีรษะนะครับของทักษะประชาบดีที่ต้องการที่จะพิสูจน์ความเวอร์จินนะครับของเจ้าแม่สตรีทิ้งไปนะครับแล้วก็รวมร่างกันขึ้นมาใหม่นะครับกลับมาอยู่กับพระศิวะตามเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษผมที่ตัดลงไปแล้วกลายเป็นวีระพัทระเนี่ยนะครับก็ถือว่าวีระก็แปลว่ากล้าหาญนะครับวีระพัทระก็คือความกล้าหาญเพื่อที่จะพิสูจน์ความรักที่เขาเองเนี่ยมีต่อพระนางสตรีถูกต้องไหมครับพระนางสตรีก็คือภรรยาคนแรกเนี่ยนะครับก็เลยอ่ะในเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็กลับมารวมร่างเป็นพระศิวะเหมือนเดิมนะครับดังนั้นไอเศษผมตรงนั้นที่ขึ้นมาเป็นพระวีระพัทระเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิวาวตารนะครับหรือว่าการอวตารของพระศิวะปางที่5นะครับของพระศิวะในการอวตารก็คือพระสารพะนะครับสารพะหรือว่าพระสารพาวตาร
เป็นอวตารที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำอะไรครับเพื่อกำราบนรสิงหาวตารครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเกทับกันระหว่างพระศิวะกับพระนารายณ์แล้วเดี๋ยวพระนารายณ์เนี่ยจะปางหนึ่งแปลงขึ้นมาปราบยักษ์ปราบมารโดยการที่อวตารลงมาให้ร่างกายของตัวเองเป็นนรสิงห์นรสิงห์ก็คือครึ่งคนครึ่งสิงโตนะครับมีหัวเป็นสิงโตมีร่างกายเป็นคนแต่ว่ามีแขนขาที่มีเขี้ยวเล็บมีเขี้ยวมีเล็บมีความแข็งแรงแบบสิงโตเพื่อที่จะไปปราบศัตรูนะครับซึ่งตัวของนารายณ์อวตารที่เรียกว่านรสิงหาวตารเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนารายณ์อวตารปางที่4แต่หลังจากที่ปราบยักษ์ได้เสร็จปุ๊บพระนารายณ์ที่ตอนนี้เป็นนรสิงห์กำลังบ้าคลั่งนะครับยังไม่โกรธและจะเผลอทำลายโลกกันเองเพราะฉะนั้นเพื่อเกรทับว่าโอ้ยพระนารายณ์ต่อให้บ้าคลั่งต่อให้อวตารลงมาเป็นนรสิงห์เนี่ยก็ยังสู้พระศิวะไม่ได้พระศิวะก็เลยต้องแปลงร่างลงมานะครับเป็นพระสารพะนะครับอวตารลงมาเพื่อกำราบพระนรสิงหาวตารนะครับที่เพิ่งจะกำจัดยักษ์ที่ชื่อว่าหิรัญยกสิปุแล้วบ้าคลั่งขึ้นมาหลังจากนั้นคืออินน่ะคือเนื้อไหมลงมาปราบยักษ์ปราบมารแล้วปราบยักษ์ปราบมารเสร็จความโกรธยังไม่หยุดยังอินไม่หยุดอินเนอร์มันมาเต็มถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพระศิวะเห็นดังนั้นก็กลัวมากเลยนะครับว่าตัวของพระนารายณ์เองที่เป็นนรสิงห์เนี่ยจะเผลอทำลายโลกเพราะฉะนั้นพระศิวะซึ่งใหญ่กว่าในความคิดของไสยวานิกายก็เลยต้องเกทับโดยการอวตารลงมาเป็นสัตว์ประหลาดที่ยิ่งใหญ่กว่านรสิงห์นะครับสัตว์ประหลาดที่ยิ่งใหญ่กว่านรสิงห์จะหน้าตาเป็นยังไงล่ะก็แน่นอนก็ต้องหน้าตาคล้ายๆนรสิงห์แหละแต่ว่าแทนที่จะเฉพาะหัวและแขนขาเป็นนรสิงห์ก็แบบนี้เลยครึ่งกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยแล้วก็ศีรษะให้กลายเป็นสิงโตแต่ว่าท่อนบนมีตัวเป็นมนุษย์เราอาจจะเคยเห็นภาพนี้คล้ายๆกับถ้าเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่ารู้จักเทพปกรณัมของพวกกรีกโบราณอาจจะเคยได้ยินคำว่าเซนทอร์ถูกต้องไหมครับเซนทอร์ที่ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นม้าหรือว่าเงือกอ่ะที่ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นปลาอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของพราหมณ์ฮินดูครับตั้งแต่คอลงไปถึงเอวเป็นคนมี4แขนในขณะที่ตั้งแต่เอวลงไปจนถึงข้างล่างกลายเป็นตัวของสิงโตและที่หัวเนี่ยนอกจากเป็นหัวสิงโตธรรมดายังเป็นหัวสิงโตที่มีปากเป็นนกด้วยจะได้จิกกัดได้เท่านั้นยังไม่พอยังเอาปีกของนกอินทรีมาติดที่หลังอีกปีกเพราะว่านรสิงห์ไม่มีปีกเห็นไหมเกทับนิดนึงแกบินไม่ได้ฉันบินได้นะครับแล้วก็สร้างสัตว์ประหลาดนี้ขึ้นมาเรียกว่าพระสารพะพระสารพะนี่ก็เข้าไปปราบนรสิงห์หรือว่าพระนารายณ์อวตารปางที่4ให้สงบเยือกเย็นแล้วก็กลับไปอยู่ที่ทะเลน้ำนมไวกูลได้นะครับเพราะฉะนั้นพระศิวะเหนือกว่าแล้วก็ปางต่อมานะครับก็คือปางสุดท้ายปางที่6ของพระศิวะนะครับในคัมภีร์ศิวปุราณะนะครับชื่อว่ารุทธราวตารหนุมานรุทธราวตารหนุมานเนี่ยนะครับเป็นอวตารที่ลงมานะครับเพราะว่ารู้ว่าพระรามอ่ะนารายณ์ที่ลงมาเป็นปางที่9อ่ะทำยังไงก็ลบชนะราวนาไม่ได้ยกชนะลากสดที่ชื่อราวนาหรือว่าในเวอร์ชันรามเกียรติ์ก็คือทศกัณฐ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระศิวะก็เลยต้องอวตารตัวเองลงมาเป็นทหารเอกที่ชื่อว่าหนุมานเพื่อที่จะช่วยพระรามแล้วลบชนะคือบอกว่าพระศิวะไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเอ้ยพระนารายณ์ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกอวตารลงมาเป็นพระรามก็เอาชนะราวนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเดือดร้อนถึงคนที่เก่งกว่าพระศิวะแต่พระศิวะก็ไม่อยากเอาหน้าก็เลยลงมาเป็นลูกน้องแล้วกันนะครับก็เลยลงมาเป็นหนุมานและที่บอกว่าเป็นปางสุดท้ายเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่าเป็นปางสุดท้ายเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องราวของรามายณะถึงแม้ว่าจะลบชนะเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าพระรามนะครับพระลักษมีจะกลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะครับพระรามสีดานะครับก็กลับไปเป็นพระนารายณ์เป็นพระลักษมีบนสวรรค์แล้วแต่ว่าหนุมานบอกว่าด้วยความจงรักภักดีของพระรามและยังอยากที่จะฟังเรื่องราวของพระรามที่มนุษยโลกจะเล่าขานกันตลอดไปหนุมานจะไม่ยอมกลับไปอวตารกลับจากอวตารไปอยู่บนสวรรค์ครับแต่จะขออยู่บนโลกมนุษย์เพื่อจะได้ฟังเรื่องราวของพระรามให้อิ่มอกอิ่มใจนะครับหรือว่าบางคนที่เชื่อในสายวานิกายก็จะบอกว่าเห็นไหมล่ะแล้วพระรามอ่ะพอถึงเวลาจบเรื่องก็กลับเข้าสวรรค์ในขณะที่พระศิวะยังอยู่ต่อนะเพื่อที่จะปกป้องโลกเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเชื่อนะครับว่าพระศิวะยังมีชีวิตอยู่บนโลกในรูปของพระหนุมานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูธรรมเนียมการทำพิธีตั้งปรัมพิธีต่างๆของพวกพราหมณ์ฮินดูเนี่ย
พราหมณ์เวลาเขาทำพิธีเนี่ยเขาจะตั้งเก้าอี้ให้แขกผู้มีเกียรตินั่งและหนึ่งในเก้าอี้ของแขกผู้มีเกียรติเนี่ยจะเป็นเก้าอี้ว่างๆครับที่ไม่มีใครนั่งเพราะว่าเก้าอี้นั้นเขาวางไว้ให้กับหนุมานมานั่งครับให้หนุมานมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีกรรมต่างๆอารมณ์ประมาณคล้ายๆศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเราก็เชิญเทวดาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีบทสวดที่เป็นบทอัญเชิญเทวดาให้เทวดาลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีกรรมศาสนาพราหมณ์ก็จะมีการบทสวดเพื่อที่จะเชิญหนุมานซึ่งสำหรับสายวานิกายเขาก็ชื่อเป็นอวตารปางหนึ่งของพระศิวะลงมาเป็นหนุมานเนี่ยที่ยังพิทักษ์โลกอยู่ให้มาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีกรรมด้วยเพราะนั้นจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของนารายณ์อวตารเนี่ยก็มีคนเกทับนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้พระศิวะเองเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสำหรับสายวานิกายนะครับแล้วก็มีอวตารของพระศิวะทั้งหมด6ปางนะครับพระสทาศิวะสร้างโลกพระภัยรวะกำจัดพระพรหมนะครับพระอัฏฐนารีสวนผู้ชายกับผู้หญิงมีพลังเท่ากันพระวีระพัทระนะครับลงมาพิสูจน์ความรักแท้พระพาลตะนะครับลงมาเพื่อที่จะกำจัดพระนารายณ์แล้วก็พระหนุมานนะครับลงมาเพื่อที่จะช่วยพระนารายณ์และยังคงอยู่พิทักษ์โลกต่อไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านไม่เคยได้ยินนะครับอวตารของพระศิวะแต่ว่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเรื่องราวแบบนี้มีเยอะครับวันนี้ก็เลยไม่มีเวลาเพียงพอนะครับที่จะได้มาเล่าให้ฟังถึงนารายณ์อวตารแต่ไม่เป็นไรครับมหากาพย์เรื่องนี้เล่าแล้วเพราะฉะนั้นไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนต่อไปก็จะทยอยเล่าเรื่องของนารายณ์อวตารต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมปิติศรีชัยน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter